สวัสดีครับผมพันเอกมณิษฐ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ผมมีความสุขกับการได้สร้างบ่อปลาคราฟขึ้นมาเพื่อให้ภรรยาผมลูกสาวผมลูกชายผมได้มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญในการสร้างบ่อปลาคราฟของบ้านผมนะครับก็ขนาดพื้นที่2เมตรคูณ3เมตรนะครับความสูงประมาณ1เมตรนะครับเราเลี้ยงปลาเพื่อเป็นงานอดิเรกสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างบ่อปลาคราฟเนี่ยก็คือการทำบ่อกลองเพื่อจะทำให้น้ำเนี่ยสะอาดขึ้นผมก็มีความสุขวันนี้ผมก็คิดสาระต่างนะครับจากการดู YouTube ในหลายๆคนที่ทำมาไว้ผมก็มาจินตนาการขึ้นมาเองว่าบ่อกลองนั้นควรจะเป็นอย่างไรบ้างขอนำมาดูครับเราสร้างบ่อกลองขึ้นมาด้วยกัน3บ่อครับสำหรับบ่อแรกนะครับก็จะเป็นบ่อกลองที่เรียกว่ากลองหยาบจะกลองขั้นต้นซึ่งในบ่อกลองนี้ก็จะมีทั้งล่างสุดก็จะเป็นหินภูเขาไฟต่อมาผมก็จะเอาเศษวัสดุที่เหลือเช่นสแลนตะข่ายที่เหลือใช้ก็มาวางไว้ทับกับหินภูเขาไฟและข้างบนก็จะเป็นฟิลเตอร์ใยสังเคราะห์นะครับที่เห็นตามภาพนะครับอันนี้คือบ่อกลองที่1เห็นไหมครับว่าน้ำเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะถูกดักทีละชั้นแล้วก็จะผ่านการกรองของแต่ละชั้นลงไปนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นสแลนที่เหลือใช้แล้วก็ชั้นที่3คือหินภูเขาไฟน้ำก็จะโฟลว์ตามท่อนี้มานะครับมาเข้าบ่อกลองที่2บ่อกลองที่2คือบ่อกลองละเอียดก็จะประกอบด้วยหินก็จะเป็นหินเกล็ดเล็กๆวางไว้ชั้นล่างและสูงขึ้นมาก็จะเป็นผมเค้าเรียกไม่ถูกนะครับว่าอะไรแต่เค้าบอกว่ามันสำหรับดักจับสาหร่ายเซลล์เดียวสาหร่ายเล็กๆนะครับนี่คือบ่อที่2กรองละเอียดจากบ่อที่2ก็จะตามมาด้วยท่อเพื่อวางมาที่บ่อที่3บ่อที่3นั้นไม่มีการใส่วัสดุใดๆทั้งสิ้นก็จะเป็นการทดสอบคุณภาพของน้ำที่ผ่านกรองบ่อที่1และบ่อที่2มายังบ่อที่3นี่นะครับน้ำก็จะออกสู่บ่อปลาคราฟในบ่อนี้นะครับในบ่อที่3ผมก็หวังว่าใน1สัปดาห์ข้างหน้านี้ปลาคราฟก็จะมีความสุขน้ำก็จะใสทุกคนในบ้านปิยวัฒน์ก็จะมีแต่ความสุขครับผมก็ขอนำเสนอวิธีการเล็กๆในการนำทำกลองบ่อปลาคราฟให้กับผู้ที่มีความคิดอยากจะมาสร้างบ่อปลาคราฟในบ้านไม่ยากครับทำได้ครับท่านทำได้